มืองไทยเผยสาเหตุไปคลอดลูกสิงคโปร์นับถอยหลังอีกไม่นานก็จะได้เห็นหน้าของลูกน้อยในท้องแล้วค่ะสำหรับว่าที่คุณแม่แป้งอ่อนจิราที่ขณะนี้ตั้งครรภ์ลูกคนแรกได้ประมาณ7เดือนแล้วก่อนหน้านี้เจ้าตัวมักจะออกมาอัปเดตชีวิตนะคะให้ได้ชมบ่อยๆผ่านทางช่อง YouTube แป้งอ่อนจิราในรายการ Mumster ค่ะแต่ล่าสุดสาวแป้งออกมาเปิดเผยว่า Mumster EP 12จะเป็น EP สุดท้ายที่เธอจะอยู่เมืองไทยแล้วเพราะกำลังเก็บข้าวของย้ายไปคลอดลูกที่ต่างประเทศซึ่งประเทศที่เธอเลือกไปก็คือสิงคโปร์ค่ะเพราะว่าเป็นบ้านเกิดของสามีนั่นเองโดยสาวแป้งนั้นได้ออกมาเปิดเผยถึงขั้นตอนการเข้าประเทศต้องทำยังไงบ้างติดต่อคุณหมอหรือว่ามีโรงพยาบาลที่มีการเตรียมตัวยังไงบ้างทำไมแป้งถึงต้องไปคลอดลูกที่สิงคโปร์ซึ่งช่วงนี้ก็ต้องวุ่นกับการจัดเตรียมของที่จะต้องขนไปคลอดที่นั่นและต้องเตรียมเอกสารเพราะสิงคโปร์ยังไม่เปิดประเทศซึ่งมันจะลำบากที่จะขอให้ชาวต่างชาติไปส่วนนี้จะเป็นสามีจัดการให้โดยต้องส่งเอกสารให้กับ ICA หน่วยงานคัดกรองคนเข้าประเทศใช้ระยะเวลาประมาณ2เดือนกว่าสาเหตุที่ว่าทำไมต้องไปคลอดที่สิงคโปร์เพราะว่าแฟนเป็นคนสิงคโปร์และช่วงโควิดไม่ได้กลับประเทศตัวเองมาประมาณ2ปีแล้วอยากให้แม่สามีเห็นหลานและอีกอย่างอยากไปคลอดลูกที่นั่นเพราะว่ามีconfinement center ที่เหมาะสำหรับคุณแม่มือใหม่ที่ไม่รู้ว่าจะต้องอะไรบ้างเหมือนกับเซ็นเตอร์ของการอยู่ไฟเหมือนเราคลอดเสร็จไปอยู่ที่โรงแรมมีพี่เลี้ยงมีพยาบาลมีทุกอย่างเราไม่ต้องทำอะไรเลยถึงเวลาเขาก็จะเอาน้องไปอาบน้ำและพาไปหาเราซึ่งให้เรากินนมนั่นเองรวมถึงมีบริการสำหรับคุณแม่หลังคลอดด้วยถามว่าไปครั้งนี้จะไปนานขนาดไหนสาวแป้งเผยว่าก็คงต้องรอให้ลูกโตจนพอขึ้นเครื่องอย่างปลอดภัยได้ให้พ่อแม่เขาได้เห็นหลานและพาลูกกลับมาให้พ่อแม่เราได้เห็นหลานอย่างไรก็ตามค่ะสาวแป้งก็ได้บินไปถึงสิงคโปร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมอัปเดตภาพนั่งชมวิวสวยๆให้แฟนคลับได้ชมผ่านอินสตาแกรมของเธอได้ละจ้าเอาเป็นว่าขอให้คลอดน้องปลอดภัยแข็งแรงทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะจ๊ะ